นที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยคนที่ไม่เชื่อนี่คือแบบว่าโลกนี้เหรออ๋อเป็นโลกในจินตนาการนะแบบไม่มีอยู่จริงรู้สึกเริ่มเป็นหนักตั้งแต่ช่วงตอนอยู่มัธยมปลายรู้สึกว่าตัวเองแปลกๆเริ่มไม่เข้าใจว่าแบบทำไมถึงมีความคิดลบๆทำไมถึงรับความทุกข์หรือว่าอยู่กับความทุกข์ไม่ค่อยได้รู้สึกกับบางอย่างเยอะมากกว่าคนอื่นอยู่บนดาดฟ้าตึกแล้วก็แบบโดดไปดิอะไรเงี้ยคิดในใจก็แบบก็งงเลยว่าคืออะไรแบบทำไมอยู่ดีมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยสำหรับคนทั่วไปถ้าเจอวันที่แย่เดินไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนแบบทักเพื่อนแล้วแบบเพื่อนเดินไปเลยคนบางคนอาจจะอ๋อเขาไม่เห็นแต่เราจะเป็นแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาวะเฮ้ยหรือเขาเกลียดเราเฮ้ยเมื่อวานทำอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือตอนเข้าเรียนอันนี้แบบคือคิดแบบย่อย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 มากเออแล้วแบบจะจมทั้งที่แบบที่จริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อยากช่วยอันนี้ดีอยากช่วยแต่ไม่เข้าใจว่าฉันควรจะช่วยยังไงวิธีการพูดที่ถูกต้องคืออะไรมีแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เข้าใจเลยแล้วก็ไม่อยากยุ่งแปลกมากอันนี้แปลกมากคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยคนที่ไม่เชื่อนี่คือแบบว่าโลกนี้เหรออ๋อเป็นโลกในจินตนาการนะแบบไม่มีอยู่จริงถึงเราไปพูดให้เพื่อนที่เป็นหมอฟังเพื่อนที่เป็นหมอก็จะแบบโกรธมากก็แบบคิดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นการให้กำลังใจที่มันพูดแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหรือแบบแค่นี้เองหรือว่าแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเฮ้ยเข้มแข็งหน่อยดิแบบทำได้ดิหรือบางคนมาแบบ aggressive มากๆเลยแบบพอเชื่อว่าถ้าแบบ aggressive ใส่อ่ะเดี๋ยวเหมือนตบหัวให้คิดอะไรเงี้ยว่าแบบทำอะไรอยู่อ่ะแบบเป็นไรวะเนี่ยหรือว่าแบบที่ทำอยู่มันแย่มากเลยนะรู้เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันแย่อ่ะมันทำให้เราแย่กว่าเดิมเราเข้าใจเจตนาว่าอยากช่วยแต่ว่ามันเหมือนบางอย่างเราแค่อยากให้นั่งแล้วรับฟังเราเฉยฟังสิ่งที่เราคิดฟังสิ่งที่เราพูดฟังแบบไม่ใช่ฟังผ่านๆนะฟังแบบเปิดใจอ่ะคือสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือ mindset เราต่อเรื่องนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเธอเลยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบนโลกเลยมันอาจจะแปลกมากหนึ่งคือให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเริ่มต้นจากคนรอบตัวเราเพื่อนแฟนพ่อแม่ทุกอย่างสองคือถ้าเป็นไปได้อยากให้แบบเป็นหัวข้อหนึ่งในการศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อให้เราเข้าใจว่ามันมีภาวะนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กคนหนึ่งที่แบบสับสนเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้แล้วก็เพื่อให้สังคมได้เข้าใจว่าโรคพวกนี้มันก็เหมือนเป็นหวัดโรคนี้ก็เหมือนกันที่แบบมันมีมานานแล้วมันแค่มาตุ้มเพราะว่าคนรู้จักมันเยอะขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ผ่านแบบเหตุการณ์แย่ๆที่แบบมีให้เห็นเพราะบางเรื่องเราไม่มีทางรู้จริงๆว่าฉันแค่สะกิดแผลเนี่ยแต่ว่าหรือว่าฉันแค่พูดอย่างนี้แต่ว่ามันแบบสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นแบบก้อนที่ติดไปทั้งชีวิตเ